รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการลับลมพราง Exclusive ค่ะโหสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องของทหารนะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการอุทยานราชพักนะก็คงได้รู้คำตอบแล้วนะคะว่าคณะกรรมการของกองทัพบกนี่นะสรุปผลออกมาแบบว่าราบรื่นราบเรียบนะก็คือว่าไม่มีการทุจริตแล้วก็ทุกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินบริจาคหรือว่าเรื่องต่างๆนะไม่มีทหารมาพัวพันการทุจริตมากกว่าที่เคยมีข่าวนะแล้วก็โยนว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียด้วยนะเอาละค่ะเดี๋ยวไว้เราจะติดตามกันในช่วงของนิวส์อัปเดตนะคะเรื่องของลีลาการแถลงข่าวของบิ๊กหมูผบ.ทบ.ค่ะส่วนช่วงของ Army Insider นะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์หลังจากที่เกิดเหตุก่อการร้ายที่ฝรั่งเศสนะคะว่ากลุ่ม IS นะหรือว่ากลุ่มรัฐอิสลามเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับนักวิชาการที่ก่อติดเรื่องนี้นะคะว่ากลุ่ม IS เนี่ยจะเข้ามาในภูมิภาคของเราหรือเปล่าแล้วก็เรื่องจะอาจจะกระทบถึงประเทศไทยแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ด้วยค่ะของ Exclusive Story นะคะเราจะไปตามต่อกันในตอนที่เรียกว่าตำนานราชพักนะคะจะไปดูนะคะขั้นตอนของโรงหล่อในการปั้นแบบขยายแบบแล้วก็ในที่สุดก็หล่อเป็นพระบรมรูปนะคะหรือว่าอนุสาวรีย์ทั้ง7พระองค์นั่นเองนะตอนนี้นะคุณผู้ชมชมให้ดีๆนะคะเพราะเราจะมีคำถามค่ะโดยเราจะถามว่าในพระบรมราชานุสาวรีย์ของบูรพกษัตริย์ทั้ง7พระองค์นั้นนะคะมีพระองค์ใดที่ลงหล่อนะคะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานอยู่ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS ร่วมสนุกกันนะคะด้วยการพิมพ์ X เว้นวรรคนะคะตามด้วยคำตอบแล้วส่งมาที่4108111หรือว่าส่งมาที่แฟนเพจของลับลงพรางออนทีวีก็ได้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมานิวอัปเดตกันค่ะ